มาดูประเด็นทางการเมืองนะคะหลังจากเริ่มมีการเสนอความคิดเห็นเรื่องของการเจรจาเพื่อความปลองดองโดยระบุว่ารัฐบาลควรจะไปพูดคุยกับฝ่ายต่างๆเพื่อที่จะลดปัญหาความขัดแย้งเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีได้ตอบคำถามสื่อมวลชนนะคะแล้วก็ย้ำว่าไม่มีความจำเป็นต้องแสดงบทบาทการเจรจาปลองดองเพราะว่าในฐานะที่รัฐบาลเป็นเจ้าหน้าที่รัฐแล้วจะต้องวางตัวเป็นกลางเท่านั้นนะคะแล้วก็วางตัวอย่างเหมาะสมแล้วเรียกร้องให้ยุติความเคลื่อนไหวที่จะนำไปสู่ความขัดแย้งโดยระบุว่าทุกอย่างต้องเป็นไปตามกระบวนการตามกฎหมายโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีกล่าวย้ำนะคะว่าไม่มีหน้าที่ที่จะต้องพูดคุยกับบุคคลใดหรือฝ่ายใดเนื่องจากเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดินจะต้องวางตัวเป็นกลางและมีความเหมาะสมดังนั้นเรื่องของการปรองดองควรปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการตามกฎหมายและกฎระเบียบของราชการพร้อมทั้งเรียกร้องให้กลุ่มต่างๆยุติการสร้างความขัดแย้งที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาชาติไปฟังเสียงของท่านนายกรัฐมนตรีกันค่ะไม่ได้ปองดองกับใครเพราะผมไม่ได้เป็นศัตรูกับใครไงผมทำไมต้องผมปองดองกับใครล่ะผมไม่ได้เป็นศัตรูของใครผมทำหน้าที่ของผมนะผมเข้ามาผมก็ทำหน้าที่ของผมผมเข้ามาทำอะไรเข้ามาควบคุมอำนาจในการบริหารราชการมาแก้ปัญหาของที่มันบกพร่องอยู่ใช้กลไกทางกฎหมายกระบวนการยุติธรรมแล้วผมทำไมผมจะต้องปองดองกับใครอ่ะการปองดองเป็นเรื่องของคนทุกคนทุกกลุ่มอยู่แล้วถ้าคนไทยอยากจะขัดแย้งกันต่อไปหรือไม่ล่ะนะเพราะนั้นผมคิดว่าวันนี้บ้านเมืองก็สงบดีส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของการกระทำที่ผิดกฎหมายทุกคนก็รู้อยู่ว่ามีกฎหมายอะไรอยู่บ้างแต่ก็พยายามที่จะละเมิดพยายามที่จะขัดขวางพยายามที่จะทำให้เกิดปัญหาไงก็ควรจะไปถามคนเหล่านั้นนะว่าทำเพื่ออะไรถามว่าทำเพื่อประชาธิปไตยวันนี้ประชาธิปไตยที่ผ่านมาเนี่ยมันดีหรือไม่นะถ้ามันดีมันก็คงไม่มีเรื่องมั้งไม่ถ้ามันดีใครจะไปยุ่งเกี่ยวผมก็ไม่เข้ามาแสดงว่ามีปัญหาอยู่เมื่อมีปัญหาอยู่ก็ต้องใช้กลไกระเบียบราชการกลไกของกฎหมายเข้าไปแก้ไขก็เท่านั้นแหละทางด้านของพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรผู้บัญชาการทหารบกปฏิเสธแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้นะคะโดยระบุว่านายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงอย่างชัดเจนแล้วอย่างไรก็ตามเห็นว่าการดำเนินการทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมายและเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมหากไม่เข้าสู่กระบวนการถือว่าไม่ถูกขั้นตอนแล้วก็ย้ำด้วยนะคะว่ารัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติวางแนวทางการแก้ไขประเทศและการสร้างความปลองดองไว้ทั้งหมดแล้ว